สวัสดีจ้าทุกคนทุกคนวันนี้ป้าพามาเดินเล่นแถวแถวหน้าพิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทยนะจ้าวันที่ว่าป้าไปฉีดวัคซีนนะจ้าเห็นบรรยากาศดีสวยๆป้าก็เก็บภาพมาจ้าเนี่ยจ้าจะเป็นแบบตึกเก่านะสวยสวยมากเลยป้าชอบจ้ะเนี่ยก็อยู่หน้าบริเวณนั่นละจ้ะที่ป้าไปฉีดวัคซีนนะจ้ะก็จะมีหลายนั่นอยู่จ้ะหลายสำนักงานหรือว่าอะไรเนี่ยจ้ะเพราะว่าป้าเห็นพิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทยแล้วก็สวนงูแล้วก็ที่ฉีดวัคซีนที่ป้าไปฉีดป้าก็ลืมอีกแล้วจ้ะนี่จ้ะบริเวณด้านหน้าก็จะมีน้ำพุมีสวนมีต้นไม้เนี่ยจ้ะก็สวยงามมากเลยจ้ะบรรยากาศต้นไม้ก็เขียวมากเลยจ้ะป้าเอากล้องของลูกสาวมาถ่ายจ้ะมาถ่ายคลิปกล้องป้าเองก็เมมเต็มวันนี้ว่าไปฉีดวัคซีนนะจ๊ะใช้กล้องลูกสาวก็ดูภาพสวยดีเนาะแต่ตอนท้ายคลิปป้าก็จะไปกดผิดนะจ๊ะกดผิดแล้วก็จะสปีดนะจ๊ะสปีดเร็วมากจ๊ะตอนท้ายจ๊ะป้าขออภัยด้วยนะตอนท้ายแต่ว่าก็เป็นอะไรที่ดูสวยแปลกเหมือนกันจ้ะตอนท้ายจ้ะอันนี้ก็ชมวิวบรรยากาศด้านหน้าเนี่ยจ้ะด้านหน้าพิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทยเนี่ยจ้ะร่มรื่นมากเลยจ้ะก็อดไม่ได้ที่จะเก็บคลิปจ้ะเนี่ยจ้ะมีเฟื่องฟ้าสีสดใสมากเลยจ้ะบรรยากาศโดยรวมสวยมากๆเลยป้าชอบจริงๆเลยเสียดายจังที่ว่าป้าถ่ายมาน้อยเนาะดอกไม้สีเหลืองก็สวยงามมากจ้ะน่าจะมุมที่ว่าป้าฉีดวัคซีนก็อยู่บริเวณนี้จ้ะอันนู้นเป็นด้านหน้าจ้ะที่ป้าถ่ายคลิปที่มีน้ำพุนั่นคือด้านหน้าจ้ะเนี่ยจ้ะมีตึกซ้ายมือนี่สวยงามมากเลยตึกเก่าแล้วก็อาจจะบูรณะอ่ะเนาะสมัยก่อนอะไรเงี้ยสวยงามสวยงามมาชมกันจ้ามาชมสถานที่และบรรยากาศที่สวยงามมากจ้ะบรรยากาศเขียวขจีร่มรื่นมากเลยป้าโอ้โหยืนแบบถ่ายแบบไม่อยากกลับเลยจ้ะแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆคนทุกๆกำลังใจนะขอบคุณมากๆจ้าขอบคุณจ้าบ๊ายบายจ้าบาย
จะสปีดแล้วจ้าสปีดแล้วจ้าบ๊ายบาย